วิชยสูตรที่11ในกุฏฏกนิกายสุตตานิบาตเล่มเบอร์46ในหน้า479นะฟังพุทธพจน์ก่อนว่าด้วยเรื่องของร่างกายถ้าว่าบุคคลเที่ยวไปยืนอยู่นั่งนอนคู่เข้าหรือเหยียดออกนั่นเป็นความเคลื่อนไหวของกายตรงนี้แสดงอนัตตานะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอะไรที่ไหนเลยเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวก็ต้องรู้เลยว่าไอ้เคลื่อนไหวนี่คือธาตุลมธาตุลมนี่เกิดจากจิตเพราะฉะนั้นถ้ามีธาตุลมแล้วดินน้ำไฟไม่ปราศจากใช่ไหมถ้ามีดินน้ำไฟแล้วอุปาทายรูปไม่มีได้ไหมพระนะนี้ประกาศรูปธรรมแล้วมันก็ต้องมองลึกนะต้องมองลึกลงไปกายประกอบแล้วด้วยกระดูกและเอ็นฉาบด้วยหนังและเนื้อปกปิดด้วยผิวเต็มด้วยไส้อาหารมีก้อนตับมูดหัวใจปอดม้ามไตน้ำมูกน้ำลายเหงื่อมันข้นเลือดไขข้อดีเปรียวมันอันปุถุชนผู้เป็นพาลย่อมไม่เห็นตามความเป็นจริงอันหนึ่งของอันไม่สะอาดย่อมไหลออกจากช่องทั้ง9ของกายนี้ทุกเมื่อคือขี้ตาจากตาขี้หูจากหูและน้ำมูกจากจมูกบางคราวย่อมสำรอกออกจากปากดีและเสลดย่อมสำรอกออกเหงื่อและหนองฝีซึมออกจากกายอันหนึ่งอวัยวะเบื้องสูงของกายนี้เป็นโพรงเต็มด้วยมันสมองคนพาลถูกอวิชชาหุ้มห่อแล้วย่อมสำคัญกายนั้นโดยความเป็นของสวยงามก็เมื่อใดเขาตายขึ้นพองมีสีเขียวถูกทิ้งไว้ในป่าเมื่อนั้นญาติทั้งหลายย่อมไม่ห่วงใยสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกหมาป่ามูนอนกาแร้งและสัตว์เหล่าอื่นย่อมกัดกินกายนั้นภิกษุในศาสนานี้ได้ฟังพระพุทธพจน์แล้วมีความรู้ชัดเธอย่อมกำหนดรู้กายนี้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงทีเดียวสรีระที่มีวิญญาณนี้เหมือนสรีระที่ตายแล้วนั่นสรีระที่ตายแล้วนั้นเหมือนสรีระที่มีวิญญาณนี้ภิกษุพึงคลายความพอใจในกายเสียทั้งภายในและภายนอกภิกษุนั้นมีความรู้ชัดในศาสนานี้ไม่ได้ยินดีแล้วด้วยฉันทราคะได้บรรลุอมฤตบทสงบดับไม่จุติกายนี้มีสองเท้าไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นอันบุคคลบริหารอยู่เต็มไปด้วยซากศพต่างๆถ่ายของไม่สะอาดมีน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นให้ไหลออกจากทวารทั้ง9และขับเหงื่อใครให้ไหลออกจากขุมขนนั้นๆผู้ใดพึงสำคัญเพื่อยกจ้องตัวหรือพึงดูหมิ่นผู้อื่นจักมีอะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัจจบวิชยสูตรที่11อันนี้เป็นการแสดงอริยสัจไหมเป็นการแสดงอริยสัจ4แสดงอริยสัจไหนเนี่ยทุกขสัจใช่ไหมแสดงทุกขสัจแล้วมีสมุทัยไหมฮะมีสมุทัยความหลงความไม่รู้อะนะแล้วมีมรรคสัตว์ไหมฮะมรรคสัตว์มีไหมการกำหนดรู้นั่นแหละการรู้ชัดนั่นแหละนะคือมรรคสัตว์นะแล้วนิโรธสัตว์มีหรือเปล่าฮะมรรคตบทสงบดับไม่จุตินี่แหละเป็นนิโรธสัตว์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังพระพุทธพจน์เนี่ยนะเราก็ควรจะหมั่นหรือว่าน้อมไปในการที่จะพิจารณาว่าอริยสัจมันอยู่ตรงไหนบ้างข้อปฏิบัติอยู่ตรงไหนอะไรเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติ